เพราะตอนนี้เนี่ยชาวโซเชียลกำลังให้กำลังใจนะฮะกับลูกสาวที่ปกติแล้วเขาจะชอบทำคลิปคอนเทนต์ทำอาหารกับคุณแม่และคุณแม่จะหน้านิ่งๆเนี่ยเพราะว่าล่าสุดลูกสาวมีการออกมาแจ้งนะฮะว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วหลังจากที่ต่อสู้มากับโรคมะเร็งเราย้อนกลับไปดูผลงานของคุณแม่ท่านนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยดูคลิปของน้องกระแตเจ้าของช่อง TikTok นะฮะที่มีการโพสต์ทำอาหารกับคุณแม่เนี่ยลักษณะที่ว่าคุณแม่เนี่ยก็จะหน้านิ่งๆตลอดเลยนะฮะโดยน้องเนี่ยมีการแจ้งข่าวเศร้าเอาไว้ครับบอกว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้ววันที่18ที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจพร้อมกับมีการโพสต์คลิปประมวลภาพตอนก่อนทำคอนเทนต์กับคุณแม่ก่อนที่คุณแม่เนี่ยจะล้มป่วยนะฮะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยแฟนๆก็เข้าไปให้กำลังใจกันตลอดเลยและก็ร่วมกันแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับน้องกระแตรวมไปถึงครอบครัวทีนี้น้องกระแตกับคุณแม่ครับก็เป็นที่รู้จักกันในโลกโซเชียลนะฮะกับการทำกะเพราสู้ชีวิตแล้วก็อีกหลายเมนูเลยที่จะคงคอนเซ็ปต์คุณแม่คือหน้านิ่งๆยืนอยู่ข้างๆน้องแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยเวลาที่ลูกสาวทำอะไรไม่ถูกปุ๊บคุณแม่ก็จะมีการบอกขั้นตอนหรือเพียงแค่พยักหน้าว่าโอเคหรือไม่โอเคแค่นี้เองนะฮะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าต้นปี67เนี่ยคุณผู้ชมน้องกระแตตอนนั้นมีการแจ้งกับแฟนๆแล้วว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้ายจนลามไปถึงที่สมองต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะจนกระทั่งณตอนนั้นอาการของคุณแม่ก็ค่อยๆดีขึ้นกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วก็มีการทำคลิปใหม่ออกมาอัปเดตอาการให้กับแฟนๆได้เห็นเป็นระยะจนกระทั่งเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาอาการของคุณแม่เริ่มทรุดลงแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ